สวัสดีครับผมของครูเอกนะเป็นประจำทาง ทางช่อง YouTube ครูเอกเลขพยากรณ์แล้วก็ทางชั้นเรียนเลขพยากรณ์นะครับสวัสดีวันพุธนะครับถ้าเป็นวันพุธเมื่อไหร่ก็จะเห็นผมใส่ชุดลูกเสือนะครับทางโรงเรียนก็จะต้องนะครับสอนลูกเสือในวันพุธนะโอเคนะครับวันนี้ไม่พูดพร่ำทำเพลงเร็วหน่อยแล้วกันนะครับ ก็วันนี้เป็นกลุ่มเลข489984นะผมตั้งชื่อว่าเป็นพลังความผิวไหวนะครับพลังแน่นอนก็มาจาก89แล้วความผิวไหวก็มาจาก48แต่จะมีรูปแบบอะไรยังไงก็เดี๋ยวมาชมกันนะครับเอาเรื่องแรกก่อนเรื่องของบุคลิกภายนอกเป็นคนที่ดูคล่องตัวดุดันคล่องตัวแต่ดุดันนะไม่ใช่ดุแบบเข้าถึงไม่ได้เลยนะไม่ใช่งั้นนะครับเป็นคนดุดันเป็นคนจริงจังอ่ะดูจริงจังดูคล่องตัวนะครับแล้วก็มาเป็นคนแบบเฮฮาอยู่ตลอดเวลานะครับไม่ได้แบบคือไม่ได้เก็บตัวอะไรขนาดนั้นนะเป็นคนเปิดเผยค่อนข้างจะดูเปิดเผยบุคลิกก็แต่งตัวเวอร์วังอลังการนิดนึงนะครับตามสไตล์คนที่แบบชอบเข้าหาสังคมอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับก็ดูสนุกสนานเฮฮาดีครับบุคลิกภายนอกผมถือว่าโอเคนะถามว่าดึงดูดไหมก็โอเคนะบางคนผมไม่เข้าใจว่าทำไมบอกว่าก้าวไปกั้นเสน่ห์ก้าวสำหรับผมนะมันคือทางออกคือแนวทางที่แหวกนะครับแหวกแนวนะครับหลากหลายอะไรเงี้ยนะครับแหวกแนวหลากหลายแล้วก็ถ้าเกิดว่าต้องการความแปลกใหม่ก็บุคลิกอย่างนี้ก็แล้วแต่เขาว่าใครจะชอบจะไม่ชอบนะครับอ่ะโอเคนี่คือบุคลิกภายนอกแต่สำหรับผมรู้สึกก็โอเคนะอ่ะโอเคเรื่องต่อไปเรื่องของวิธีการทำงานผมชอบตรงนี้เลขนี้เด่นที่สุดเรื่องของการทำงานแล้วก็อีกเรื่องนึงก็อาจจะเรื่องการเงินนะเรื่องการทำงานคือเขาทำอะไรได้นอกจากจะทำได้ทีละเยอะๆแล้วเขายังทำได้แบบว่าเขาสามารถพลิกแพงสิ่งที่เขาจะทำอยู่ตลอดเวลาเหมือนเราเห็นขึ้นใหญ่ๆที่เข้ามามันสามารถซอกทุกอย่างได้หมดคือมันก็เป็นดาบสองคมคือพลังมันเยอะนะครับแล้วมันก็ไปได้ทุกที่ถ้าใช้ในทางที่ถูกเนี่ยโอเคงานมันก็ผ่านได้ทุกอย่างแต่ถ้าใช้ในทางที่ผิดมันก็เหมือนกับว่าไปกระแทกคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็แล้วแต่ถามว่าเอาเฉพาะตัวเองในมุมว่าเอ้ยเราจะมีวิกฤตมีปัญหาอะไรก็ตามคนคนนี้ไม่ค่อยหมายถึงว่าไม่ค่อยถอยอ่ะเขาทำไปข้างหน้าตลอดนะมีอะไรที่มันผิดพลาดเขาก็เร่งทำให้มันเสร็จแก้ไขอะไรให้มันเสร็จคือเขาเด่นทั้งการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วก็การจัดแก้ปัญหาระยะยาวด้วยเหมือนเขาเรียนรู้กับสิ่งที่เขาทำอยู่ตลอดเวลาผมว่าเก่งอ่ะเป็นคนที่ทำงานเก่งมากครับผมถึงบอกว่าเป็นพลังของความผิวไหวมันเหมือนเคลื่อนที่ตลอดเวลาแต่ข้อด้อยอีกอย่างก็คือมันก็ใช้กำลังเยอะครับมันอาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับมันอาจจะเหนื่อยหน่อยใช้พลังมากหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าผลงานที่ออกมาผมมองว่ามันอาจจะไม่ได้ดูละเมียดละไมแต่มันได้เยอะได้เยอะแล้วได้มากแล้วได้แทบจะครบทุกอย่างสมมุติเราสั่งงานผมเด็กนี้ในที่ทำงานหรือในออฟฟิศมีเบอร์ประมาณผมเนี่ยก็จะแบบสั่งอะไรมันทำได้หมดอ่ะประมาณนี้นะครับคล่องตัวอยู่พอสมควรวิธีการตัดสินใจอันนี้อาจจะด้อยนิดนึงแต่ว่ามีเด่นอยู่ที่ว่าตัดสินใจแล้วทำได้เลยไม่ช้าแล้วคิดใหญ่ด้วยคิดใหญ่คิดไกลคิดได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวสติปัญญานี่เฉียบแหลมมากแต่ว่าข้อด้อยคือเขาติดประมาทครับเขาเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองสูงแล้วคิดว่าเอ้ยมันทำเลยไม่ต้องไปรีรอไม่ต้องไปรออะไรอะไรเงี้ยคิดปุ๊บทำคิดปุ๊บปั๊มคือถ้าเกิดว่าไม่ติดประมาทนะผมว่าคนเนี้ยไอเดียจริงมากแต่ถ้ามั่นใจตัวเองมากเกินไปจังหวะแบบยังไงท่านก็คิดได้แล้วอะไรอันเนี้ยอาจจะมีพลาดได้นะการตัดสินใจก็ลองชั่งใจดูนะครับเรื่องต่อไปเรื่องของความรักผมชอบนะเลขนี้บุคลิกภายนอกก็ดูเข้าถึงผู้คนใช่ไหมเฮฮาส่วนใหญ่เราก็ชอบสไตล์แบบคอยอยู่ด้วยแล้วสนุกสนานอะไรเงี้ยเนี่ยเลขนี้ก็ตอบโจทย์นะแล้วก็พลังทางเพศก็ค่อนข้างสูงนะครับมีเลข8ด้วยนะพลังราหูนี่มันก็แทบทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องเพศอยู่แล้วนะครับแล้วก็สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นได้มีแนวทางในการจะแบบว่าทำให้คนที่เราจะเข้าหาหรือว่าคนที่เข้าหาเราสนุกสนานได้ตลอดเวลาหรือเข้าใจเข้าใจตลอดแต่ว่าข้อด้อยนิดนึงก็คือมันเหมือนพูดไปเรื่อยอ่ะนึกออกไหมให้แบบว่าสมมติว่าไอ้คนนี้ไม่พอใจตรงนี้เปลี่ยนไปเรื่อยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอย่า
อย่าออกนอกลู่นอกทางถ้าเมื่อไหร่คุณออกนอกลู่นอกทางคุณจะรู้สึกว่ามั่นใจแล้วคุณจะเป๋ไปเลยหมายถึงว่าคุณจะถึงว่าคุณชอบคนนี้อยู่แล้วคุณแบบเดี๋ยวคุณที่จะจัดการได้คือเมื่ออย่าย่ามใจย่ามใจเมื่อไหร่มันจะทําให้คุณรู้สึกแบบกูมี power กูไปหาคนนั้นคนนี้ได้เยอะแยะใครก็ได้อะไรเงี้ยเงี้ยไม่โอเคสําหรับผมไม่โอเคนะครับแต่ว่าทางมันเป็นแบบนั้นก็ถ้าเข้าใจว่าตัวเองเสน่ห์แรงก็เสน่ห์แรงเสน่ห์เยอะหรือว่าเข้ากับใครก็ได้อะไรเงี้ยก็ต้องแบบจริงใจกับเขาหน่อยนะครับจริงใจกับเขาหน่อยอ่ะโอเคนี่คือเรื่องของความรักบางคนบอกจะกระล่อนไหมก็นิดนึงอะก็48ก็มีแนวนั้นอยู่แล้วนะครับแต่คือ48มุมดีก็คือเขารู้จักว่าจะต้องพูดอะไรถ้าไปทางที่ดีมันก็โอเคถูกป่ะแต่ถ้าทางที่ดีก็ต้องน่ากลัวนิดนึงนะครับสุดท้ายเรื่องการเงินหาเงินเก่งมากครับหาเงินเก่งสุดๆช่องทางมีกี่ช่องหาได้หมดแล้วหาได้เยอะด้วยไม่ต่างอะไรจากพวกที่มีเลข6เลยด้วยซ้ำอันนี้คือมันแสวงหาการเงินการทองหรือสิ่งที่มาด้วยความต้องการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเรื่องการหาเต็ม10ผมให้10เลยนะครับส่วนเรื่องการใช้จ่ายเนี่ยผมมองว่าก็มีออกเรื่อยๆนะไม่ได้เป็นคนเก็บเงินเก่งอ่ะเอาง่ายๆไม่ได้เป็นคนเก็บเงินเก่งแล้วก็ถามว่าฟุ่มเฟือยไหมคือถ้ามีเผลอๆก็อาจจะถึงขั้นฟุ่มเฟือยได้แต่ว่าเขาหาเก่งมากไงคนมีเรื่องนี้ถ้าเกิดว่าไม่ได้ซีเรียสเรื่องของการเก็บเงินนะผมว่าก็โอเคคุณมีกินมีใช้ตลอดนะครับแต่ถ้าแบบซีเรียสเรื่องการเก็บเงินนะกลุ่มนี้ก็ไม่ได้ตอบโจทย์ตรงนี้นะครับนี่คือภาพรวมทั้งหมดของเลขกลุ่มนี้นะครับในวันนี้ส่วนใหญ่แล้วคนก็ไม่ชอบไม่กล้าใช้89นี่ไม่เท่าไหร่เพราะว่ามันดังมาจาก789ใช่ไหมเป็นเลขของการบริหารการจัดการอะไรพวกนี้ผมก็เก่งทำอะไรได้หมดนะครับแล้วก็เรื่องเด่นเรื่องนึงก็คือการจัดการบุคคลด้วยก็โอเคส่วนถ้าเกิดว่าเป็น48เนี่ยเขาไม่ค่อยชอบว่ามันเหมือนกับมีการโกหกการปิ้นป้อนการอะไรพวกนี้คือผมบอกว่าเขามีไหวพริบปฏิภาณดีมากมันอยู่ที่เจ้าชะตาว่าเจ้าชะตาจะใช้ไปทางไหนถ้าเจ้าชะตาใช้ไปทางไม่ดีนั่นคือเขาเป็นคนไม่ดีมันก็ไปในทางด้านเสื่อมอ่ะนึกออกไหมครับมันก็คือแบบโกหกเก่งเป็นคนที่ชอบปั้นน้ำเป็นตัวอะไรเงี้ยแต่ถ้ามองในมุมดีคือเขาเป็นคนที่ปรับสถานการณ์เก่งพูดจาอะไรประดิษฐ์พานไหวพริบแพงดีมากอะไรเงี้ยคือใช้ทางดีก็ดีครับใช้ทางไม่ดีก็ไม่ดีคือมันเป็นของกลางๆอ่ะคือเลขมันบอก2ทางอยู่แล้วมันเป็นทางที่แบบว่าล่อแหลมมากที่แบบคือเอ้ยฉันเก่งกว่าฉันเอาไปทางนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยนึกออกมั้ยมันก็มันอยู่ที่เจ้าชะตาด้วยแต่ผมบอกแล้วว่าเลขไม่ได้บอกคนนี้เป็นคนไม่ดีนะถ้าเป็นคนดีก็ไปทางดีถ้าเป็นคนไม่ดีก็ไปทางไม่ดีนะครับก็คือผมไม่ได้อยากให้โทษเลขไงผมอยากให้มองตัวเรามองคนอื่นอะไรเงี้ยบางคนไปเจอเลข48ทำไมคนนี้ดีจังเลยไม่เห็นอะไรนู่นนี่นะเขาโกหกเราหรือเปล่าคือมองลึกๆก่อนมองคนลึกๆก่อนว่าเขามีเลขนี้ก็จริงแต่เขาอาจจะจริงใจก็ได้คือหมายถึงว่าที่เขาพูดไปก็คือถนอมน้ำใจคือที่เขาโกหกบางอย่างก็เพื่อไม่อยากให้มันเรื่องมันบานปลายนะอันนี้ก็เป็น48ได้แต่48ที่เราเห็นก็คือโอ้6ปิ้นป้อนก็ล่อนตอแหลอะไรเงี้ยอันนี้มันก็เป็นพวกของคนไม่ดีแต่มันอยู่ในเลขเดียวกันไงเพราะนั้นก็ต้องเข้าใจตรงนี้นะครับมีข้อสงสัยอะไรก็สอบถามมาด้านหลังนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามสวัสดีครับ